ออฟฟิศแบบไหนทำไมเป็นออฟฟิศซินโดรมมี10ข้ออยู่ด้วยกันนะคะที่เราอาจจะต้องดูเพื่อลดความเสี่ยงค่ะวิธีแรกเลยที่ต้องดูก็คือว่าเรานั่งหรือยืนนานไปไหมคะวิธีการจะทราบว่าเท่าไหร่ถึงจะนานเขาก็มีค่าตัวเลขมาว่า30นาทีนะคะถ้า30นาทีเราควรจะต้องมีการเคลื่อนตัวหรือมีการเคลื่อนไหวได้ละนะคะไม่นานจะถือว่านั่งนานไปหน่อยแล้วมั้งหรือยืนนานไปหน่อยละนะคะอันที่สองค่ะถ้านั่งเราผิดไหมคะเวลาเรานั่งเราทำหน้าคอยื่นไปไหล่คอนะคะแล้วมีการโค้งงอตรงนี้ค่ะจะทำให้มีอยู่ในท่าผิดนานๆหรือแม้แต่เรายืนเวลาเรายืนเรามีการเอียงตัวอยู่ข้างใดข้างหนึ่งนานๆแล้วข้างเดียวหรือเปล่าอย่างนี้นะคะจะมีผลทำให้ท่าทางเราผิดนะคะไปแล้วก็จะทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้นะคะในส่วนที่3ค่ะที่เจอกันบ่อยๆก็คือการทำงานในแต่ละวันนั้นเราได้พักหรือเปล่าคะบางครั้งนะคะการพักคือการทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานดีขึ้นการพักนั้นต้องพักอย่างเพียงพอไม่ได้มากไปนะคะหรือน้อยไปฉะนั้นการพักจะมีผลที่จะทำให้เราเนี่ยทำงานได้ดีมีคำถามต่อไปเลยค่ะแล้วพักไปทำอะไรคะการพักต้องส่งเสริมให้เกิดการทำงานที่ดีขึ้นนะคะเช่นการพักนั้นเราสามารถพักแล้วก็รู้สึกฟื้นกายขึ้นมาสดชื่นกลับมาใจฟูทำงานได้เลยสิ่งนี้แสดงว่าการพักนั้นเป็นสิ่งที่ดีละค่ะในส่วนต่อไปนะคะคือการทำงานนั้นเรามีการทำงานที่ซ้ำๆบ่อยๆแบบเดิมไหมคะถ้าการทำงานนั้นไม่หนักก็จริงค่ะแต่ซ้ำอยู่ในท่าเดิมตลอดนานๆนะคะเช่นบางท่านอาจจะมีการคลิกเมาส์อยู่นานๆตลอดเวลาเลยนะคะท่านี้เป็นการทำท่าซ้ำเดิมๆตลอดฉะนั้นเราอาจจะมีการพักด้วยการออกกำลังกายหรือมีการปรับเปลี่ยนท่าทางของเราบ้างนะคะในส่วนต่อไปค่ะคือแรงค่ะแรงอันดับแรกก็คือว่าเวลาเรายกของหรือเราเคลื่อนในการทำงานของเราต่างๆนั้นคำถามคือมันหนักไปไหมคะแรงเราพอไหมคะถ้าแรงเราไม่พอต้องหาเครื่องช่วยละค่ะนะคะเครื่องช่วยเป็นตัวหนึ่งเลยที่จะทำให้สุขภาพของเราดีขึ้นเครื่องช่วยมีอะไรบ้างอาจจะเป็นรถเข็นก็ได้นะคะหรือเพื่อนข้างๆก็คือเครื่องช่วยเรานะคะไม่ไหวจริงๆก็ให้เพื่อนอีกคนหนึ่งมาช่วยด้วยกันจะทำให้อาการหรืออาการปวดต่างๆของเราดีขึ้นนะคะในส่วนต่อไปนะคะก็คือมีแรงกดค่ะแรงกดนั้นเจอที่เดิมอยู่บ่อยๆเลยอย่างเช่นนะคะว่าเราใช้กรรไกรนะคะเราก็มีการทำงานซ้ำย้ำแล้วก็เจออยู่ที่จุดเดิมตลอดก็อาจจะเกิดการอักเสบของเอ็นบริเวณของข้อมืออะไรได้ง่ายนะคะส่วนนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราควรจะต้องคำนึงนะคะนอกจากนี้นะคะพื้นที่ที่เราทำงานค่ะลองคิดดูนะคะว่าพื้นที่ที่เราทำงานเกิดรกแล้วก็ไม่เป็นระเบียบเวลาเราหาอะไรเราต้องก้มบ้างเงยบ้างเอียวบ้างแล้วก็เมื่อเราเคลื่อนไหวเร็วๆแรงๆเพราะว่าเราจำที่ที่เราวางไม่ได้จุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งเลยค่ะที่จะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้ง่ายเช่นเดียวกันนอกจากนี้นะคะเราต้องมาดูระดับโต๊ะนะคะว่ามีความสูงหรือเตี้ยไปเก้าอี้ของเราสูงไปหรือเตี้ยไปเหมาะกับร่างกายของเราหรือเปล่าส่วนนี้นะคะอาจจะนั่งแป๊บเดียวไม่เป็นไรค่ะแต่หากเรานั่งนานๆอาการที่เกิดขึ้นก็จะมีผลที่ทำให้สุขภาพของเราไม่ดีได้เลยค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10เลยค่ะเรื่องของสิ่งแวดล้อมแสงสีเสียงค่ะเราอาจจะต้องดูว่าแสงสีและก็เสียงเนี่ยเพียงพอที่จะให้เราทำงานได้ไหมนะคะถ้าเกิดว่าแสงไม่พอเราอาจจะต้องโน้มตัวขึ้นไปเพื่อให้เห็นชัดขึ้นนะคะสีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสีที่ทำให้เรามองภาพนั้นๆไม่ชัดจะเกิดการทำงานของกล้ามเนื้อที่มากจนเกินไปนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้สุขภาพของเรากับการทำงานมันไม่สมดุลตอนนี้เรารู้จัก10ข้อนี้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราหลีกเลี่ยง10ข้อนี้ค่ะเพื่อที่จะลดปัจจัยเสี่ยงของการเกิดออฟฟิศซินโดรมค่ะ